ฮอร์โมนเพศหญิงหลักๆของผู้หญิงเราเองเนี่ยก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะซึ่งสร้างจากรังไข่ถ้าการเจริญของไข่หรือการทำงานของรังไข่เราผิดปกติอาการที่แสดงถ้าเกิดว่าเป็นมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยก็จะมาด้วยอาการที่ว่าไม่เป็นหนุ่มไม่เป็นสาวไม่มีน้ำนมเมื่อวัยอันควรหรือว่าไม่มีประจำเดือนเมื่อวัยอันควรมีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอคือไม่มาทุกเดือนอันนี้ก็คืออาจจะเป็นความผิดปกติเพียงเล็กน้อยนะคะที่ทำให้เซลล์ไข่ในรังไข่เนี่ยมันไม่ทำงานเป็นปกติตามรอบเดือนทุกๆเดือนง่ายๆถ้าเกิดว่าคิดว่าประจำเดือนไม่มาจากความเครียดก็อาจจะต้องแบบไม่เครียดนะคะรีแลกซ์บ้างเพราะว่าถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ประจำเดือนไม่มาจริงๆนะคะหรือในผู้หญิงคนไหนที่น้ำหนักตัวเยอะไปนิดนึงอาจจะท้วมหน่อยเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้ก็อาจจะต้องออกกำลังกายคุมอาหารลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะแล้วก็การงดทานเหล้านะคะทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดการสูบบุหรี่นะคะนี่จะส่งผลเสียต่อการทำงานของรังไข่นะคะทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะ